Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายน2022 Series Pentecost พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นวันที่3พระวิญญาณผู้ทรงเป็นกำลังของเราในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกในตลอดพระคัมภีร์เราเห็นความหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่การสร้างโลกและผืนน้ำในพระธรรมปฐมกาลบทที่1จนถึงการแยกทะเลในพระธรรมอพยพบทที่14ตั้งแต่ที่ทรงสลักพระบัญญัติลงบนแผ่นศิลาในพระธรรมอพยพบทที่20จนถึงการที่ทรงใช้ก้อนหินเล็กๆกับสลิงและเด็กหนุ่มผู้มีความเชื่อเพื่อสังหารยักษ์ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17เราเห็นพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามิได้สำแดงให้เห็นแต่เพียงในพระสัญญาเดิมเท่านั้นแต่หากเราดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช่นกันในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8บอกว่าเราได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาประทับในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เสริมกำลังเราเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐพระองค์ทรงทำงานในหัวใจและความคิดของเราพระองค์ทรงกำหนดความตั้งใจและการตัดสินใจของเราเราไม่ได้ถูกควบคุมเหมือนอย่างหุ่นยนต์แต่ถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้เป็นสมาชิกครอบครัวของพระเจ้าและกลายเป็นคนใหม่ที่มีคุณค่าและความหมายและเราจะเต็มเปี่ยมด้วยกำลังที่ได้รับจากพระวิญญาณของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่31เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญในระหว่างเทศกาลเพนเทคอสต์ที่เราร่วมเฉลิมฉลองนี้จงระลึกเสมอว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่มากมายในอดีตทุกๆหน้ากระดาษในพระคัมภีร์เป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงข้อนี้แต่เรื่องราวของพระเจ้าไม่ได้สิ้นสุดลงแค่เพียงเรื่องราวในอดีตเพราะพระเจ้าได้ทรงประทานโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องราวของพระองค์เป็นบทบาทแสนสำคัญที่มีแค่เราเท่านั้นที่จะเล่นได้พระเจ้าได้ทรงสร้างเราเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่พระองค์อยากให้เราทำเพื่อพระองค์และพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เราทำตามเป้าหมายนั้นได้ผ่านฤทธิ์อำนาจในพระวิญญาณบริสุทธิ์จงอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้พบโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของพระองค์เพื่อสำแดงฤทธิ์เดชและความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปสู่โลกและผู้คนอีกมากมายที่ต้องการพระองค์ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่46ถึงข้อที่49พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านและท่านทั้งหลาย
จงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีพื้นที่ใดในชีวิตเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีเรื่องใดที่เราต้องการกำลังและฤทธิ์เดชจากพระองค์อย่างเจาะจงในช่วงเทศกาลเพนทีคอสต์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นกำลังเรี่ยวแรงของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังใหม่และทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเสมอขอทรงสวมทับเราด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้เราได้เปี่ยมด้วยความมั่นใจความกล้าและกำลังที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์บนโลกใบนี้ขอทรงให้ความรักของพระองค์ชูหัวใจของเราขึ้นเมื่อเราล้มลงให้หัวใจของเราเป็นใจที่เชื่อฟังและพร้อมที่จะยอมให้พระองค์ใช้ได้เสมอขอทรงเปลี่ยนแปลงเรามิใช่ด้วยกำลังของเราแต่ด้วยกำลังที่มาจากพระวิญญาณเราขอพึ่งพาพระองค์ด้วยสุดใจอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ